พยักคราชซอนเล็บเล่มที่สิบตอนทับเอี้ยนลา่าถอยเมื่อไม่สามารถใช้ยิงก้อนหินถล่มกำแพงเมืองและใช้ปืนใหญ่สะกดฝ่ายรักษาเมืองการเข้าตีเมืองของทัพเอี้ยนก็เพิ่มความยากลำบากกว่าเดิมและบาดเจ็บล้มตายมากกว่าเดิม เจ้าเอี้ยนอ๋องโหมตีสองวันไม่เกิดผลขณะคุณข้องใจก็ได้รับข่าวร้ายติดต่อกันโชคชะตาคล้ายสายลมแรปรปรวนไม่แน่นอนเวลาราบรื่นคล้ายแล่นเรือตามลมขณะที่ไม่ราบรื่นปัญหาต่างๆก็ประดังเข้ามาข่าวแรกที่เจ้าเอี้ยนอ๋องได้รับคือราชสํานักสับเปลี่ยนกําลังพลปรับขบวนที่แตกพ่ายยกขึ้นเหนือมา ผู้บัญชาการศึกเป็นใครยังไม่ทราบชัดแต่กรมกลาหหมเริ่มปรับย้ายกำลังพลแล้วในการศึกที่ริมแม่น้ำไปโกหากไม่ใช่ธงแม่ทัพใหญ่หักกลางลงมาเจ้าเอียนอ๋องคงพบกับความพ่ายแพ้และยุทธวิธีโจมตีค่ายหลังตามด้วยจู่โจมปีกข้างของมันคือเว่ยกว๋วกงฉีหุยจูซึ่งมีศักเป็นต้าจิวเอง ตอนนี้หลีจิงหลงกลับนครหลวงไปแล้วแต่เจียนหวนฮ่องเต้ยังไม่วางพระไทยยกอำนาจทางทหารแก่ฉีหุยจูเจ้าเอียนอ๋องพอได้รับข่าวค่อยคลายใจลงบ้างแต่ว่าทัพเอียนล้อมจี้นันฝูเป็นเวลาสามเดือนไพรพลล้วนอ่อนเปลี้ยหากราชสำนักยกกำลังที่สดชื่นมาขอเพียงแม่ทัพใหญ่ไม่ใช่ลีจิงหลง ต้องไม่อ่อนด้อยเด็ดขาดประการนี้มิอาจไม่ให้ความสำคัญเจ้าเอี่ยนอองเรียกประชุมเหล่าแม่ทัพประเมินว่าทัพใหญ่ของราชสํานักต้องใช้เวลาอีกนานเท่าใดค่อยยกขึ้นเหนือมาตนเองยังมีเวลาเท่าใดตีเมืองจี้หนันแตกแม่ทัพหลังฝังควรวิ่งกระเหิดกระหอบมารายงานว่าผิงเป่าเอ๋อก,กับเฉินหุยรวมกำลังกัน ตัดเส้นทางส่งสเสบียงบำรุงของมันทั้งยิงธนูเพลิงเผาเสบียงวอดวายฝางควรยังรายงานอีกว่ามันจับตัวทหารหมิงหลายนายทราบจากปากคำพวกมันว่าผิงเป่าเอ,อ๋อรวบรวมเรือรบเตรียมใช้คลองขุดวินเหอเคลื่อนกำลังเข้าเขตเต๋อโจประสานกับกำลังทางบกตีชิงสเสบียงที่เขตเต๋อโจกลับไปต่อให้ตีชิงไม่สำเร็จ ก็จะเผาสเสบียงให้หมดสิน้นเจ้าเอี้ยนอ๋องพอทราบข่าวบังเกิดความตื่นระหนกยิ่งสําหรับกับตัวเองสเสบียงมีความสําคัญยิ่งหากปราศจ,จากสเสบียงก็ปราศจ,จากกองกําลังสเสบียงที่เขตเต๋อโจไม่เพียงใช้ปลอบขวัญไพร่พลทั้งยังใช้รับสมัครไพร่พลเข้าร่วมแต่เมื่อปรากฏเฉินหุยกับผิงเป่าเอ,อ๋อคอยซุ่มโจมตีสเสบียงจํานวนนี้ก็กลายเป็นจุดอ่อนของตนเอง ไม่เพียงแต่ลำเลียงกลับเมืองเปยดพิงไม่ได้แม้แต่กองกํำลังก็อาจถูกลากทวงอยู่ที่นี้จนตายจีหนันฟูก่อกาแพงสูงยากแก่การตีหักทหารรักษาเมืองก็กัดฟันสู้ตายต่อให้เทียซเวียนยกป้ายพระวิญญาณของห้องเต้ผู้ล่วงลับออกภายในไม่กี่วันยังยากตีหักหลังจากช่างน้ำหนักดู ยังคงเลือกวิธีรักษาสเสบียงทหารไว้ยังมีหากถอยทัพในตอนนี้ชนชาวโลกจะเข้าใจว่าตนเองให้ความเคารพต่อห้องเต้ผู้ล่วงรับมีส่วนในการพิชิตจิตใจคนนึกถึงตอนนี้เจ้าเอียนอ๋องตัดสินใจละทิ้งเมืองจี้นันยกทัพกลับเขตเต๋อโจคุมกันสเสบียงทหารกลับเมืองเปยผิงเจ้าเอียนอ๋องมีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว พอตกลงใจก็สั่งให้รัวมาล่อหยุดรบขณะเดียวกันก็แจ้งความคิดของตนเองต่อเหล่าแม่ทัพออกคำสั่งให้รื้อถอนค่ายพร้อมกันนั้นคำนวณว่าต่อให้กลับเขตเตอ๋อโจในบัดดลเนื่องจากขบวนสเสบียงทหารเดินทางเชื่องชาเกรงว่าจะถูกทัพหมิงไล่ตามทันเมื่อถึงเวลานั้นทัพหลังต้องรับมือฆ่าศึก ไม่สามารถรับหน้าที่คุ้มกันสเสบียงจึงจัดม้าเร็วรีบรุดกลับเมืองเป่ยผิงให้เสื้อจือซึ่งหมายถึงบุตรชายที่สืบทอดตำแหน่งจูกเกาเช่อจัดตั้งขบวนคุ้มครองสเสบียงมารับมอบสเสบียงวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ดเวลาเที่ยงเสียสินกับพวกถือชามใหญ่ยืนเข้าแถวรอรับข้าวต้มวันนี้การโจมตีของทัพเอี้ยนเบาบางลง โจมตีไม่นานก็รัวมาล่อถอนทัพกลับไปฝ่ายรักษาเมืองล้วนรู้สึกผ่อนคลายท่านใดผู้ที่รับหน้าที่สังเกตการบนกำแพงพลันส่งเสียงร้องแหลมเล็กที่ไม่คล้ายเปล่งจากปากผู้คนสกิดให้ผู้คนที่ยืนเข้าแถวรอรับข้าวต้มที่กำแพงด้านล่างเงยหน้าขึ้นไปเห็นทหารรักษาเมืองนายหนึ่งคล้ายเสียสติไปกรีดมือวาดเท้าร้องบอกไปว่า ถอนทับแล้วทับเอี้ยนถอนทับแล้วคลิบตาหน,าน้นไพร่พลที่ยืนเข้าแถวรับข้าวต้มคล้ายเพึ่งแตกรังทุกคนกรูกันขึ้นกำแพงเมืองยามรีบร้อนทำชามแตกหลายใบแม้แต่ข้าวต้มหม้อนหนึ่งก็ถูกชนล้มลงผู้ที่ถูกข้าวต้มลวกใส่ก็ยังไม่รู้สึกตัวเอาแต่วิ่งขึ้นบนกำแพงเมืองแม้กระทั่งพ่อครัว ที่คาดผ้ากันเปื้อนพลอยวิ่งขึ้นกำแพงเมืองในมือยังมีทัพพีอยู่เมื่อขึ้นถึงกำแพงเมืองเห็นทับเอี้ยนกำลังรื้อค่ายกระโจมจริงๆทหารและพละเรือนบนกำแพงต่างลิงโลดแทบคลุ้มคลั่งทั้งกรีดมือวาดเท้าและกระโดดโลดเต้นบางคนไม่สนใจว่ารู้จักกันหรือไม่พากันสวมกอดกันร่ำให้ด้วยความยินดียังมีคนเคาะข้าวข,ของวุ่นวายระบายความปีตยินดีออกมา มีคนใช้ดาบเคาะใส่โลมีคนใช้ทวนกระแทกใส่พื้นกำแพงพ่อครัวนั้นก็ใช้ทัพพีเคาะใส่กำแพงเมืองอย่างไม่คิดชีวิตเคาะจนทัพพีบิดงอมันยังไม่รู้สึกตัวนั้นเฟยๆกับสีเหมือนชิ่งสบตากันวูบซีเหมือนชิ่งลัะทิ้งร่วมยาที่สะพายบนหัวไหล่คนที่รอดตายทั้งสองสวมกอดกันแนบแน่นในม่านน้ำตาพระมัว นั้นเฟยเฟยมองข้ามหัวไหลซีเหมือนชิ่งไปเห็นบุรุษสองคนกอดจูบกันอย่างดูเดือดจนผู้ที่พบเห็นคนลุกเกลียวกล่าวขึ้นมานางกระพริบตาค่อยเห็นชัดว่านั่นเป็นเสี้ยศินกับเสี้ยวีเฟยทั้งสองล้วนสวมเสื้อผ้าบุรุษปราดแรกที่เห็นจึงประหลาดพิกลแต่สายตายามกวาดมองผู้ที่เคลื่อนไหวอย่างแปลกประหลาดไหนเลยเพียงพวกมันทั้งสอง นั้นเฟยเฟยหลังน้ำตาหนองหน้ากลับหัวรอออกมาหัวรอพลางกัดใส่หัวไหล่ซีเหมือนทิ้งยางดุดันทับใหญ่ของเอี้ยนอ๋องออกจากจี้นันฝูวันนี้มาถึงเมืองวีเฉิงมณฑลชานตุงตัวเมืองนี้อยู่ระหว่างเขตเต๋อโจกับจี้นันฝูอยู่ในความควบคุมของมันเอี้ยนอ๋องแต่แรกทับใหญ่พอยกมาถึงประตูเมืองวีเฉิงก็เปิดออกเจ้าเอี้ยนอ๋องนำทับใหญ่ล่าถอย หาเกรงกลัวว่าเผิงเป่าเอ๋อกับเฉินหุยจะกลุ้มกระนาบจู่โจมใส่ไหมกำลังผสมของเป่าเอ๋อกับเฉินหุยกลับไม่น้อยกว่ามันแต่กองกำลังทั้งสองปราศจากแม่ทัพใหญ่คอยสั่งการยากที่จะเคลื่อนไหวอย่างสอดคล้องต้องกันส่วนเสิ่งหยกับเทียเซวียนในจี้หนันฟูอาจตามกันมารับมอบตัวเมืองกลับมาหากอ้างว่า ตีชิงกลับคืนไม่แน่ว่ายังจะบอกว่าทับเอี้ยนล้อมเมืองสามเดือนพบกับความสูญเสียอย่างหนักไพร่พลอ่อนเปรียปร้ยเพลียแรงจะอย่างไรปากง,งอกเงยบนร่างผู้อื่นเจ้าเอี้ยนอองไม่อาจทําอย่างไรได้กองกําลังที่ประจําที่เมืองวีเฉิงล่าถอยพร้อมกับเราผู้เป็นองที่นี้ไม่ต้องเฝ้ารักษาแล้วเจ้าเอี้ยนอองหยุดมาที่หน้าประตูเมือง ออกคำสั่งต่อแม่ทับเฝ้ารักษาเมืองวีเฉิงจากนั้นก็เหลียวมองเส้นทางเมื่อขามาทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าไพร่พลรักษาเมืองที่นั้นไม่รอจนเราผู้เป็นอองจากไปไกลต้องไม่กล,าล้าเปิดประตูเมืองออกเกรงว่าในเวลาอันสั้นบุญเซวียนหมายถึงเชื่อรองของหยางซุยไม่สามารถติดตามมาจูเกาซุยมีความรู้สึกที่ดีต่อเสี้ยสินไม่เพียง เพราะเสี้ยสินช่วยเหลือมันออกจากนกครหลวงอิงเทียนฟูหลังจากนั้นเสี้ยสินยังออกอุบายแยบคายกระทำความดีความชอบมากมายในสายตาของจูเก่าซุยเห็นว่าเสี้ยสินมีความดีความชอบไม่น้อยกว่าจางอี้กับจูเหนิงและชิวฟุที่รบทับจับศึกอยู่เบื้องหน้าพ่อฟังจึงกล่าวว่าฟู่อ๋องไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราพอถอนกำลังทางด้านหยางซุยย่อมปลอดภยัย รอจนมันปลีกตัวได้ย่อมรุดม้าสมทบกับฟู่อ,องเจ้าเอี้ยนอองพงกศีรษารับกระตุกสายบังเหียนม้ากล่าวขึ้นว่าเข้าเมืองไปพักผ่อนหนึ่งชั่วยามจากนั้นทัพใหญ่เดินทางต่อเมืองวีเฉิงอยู่ในความควบคุมของเจ้าเอี้ยนอ,องแต่แรกภายในเมืองตอนนี้ชุมนุมด้วยไพร่พลชาวบ้านร้านถิ่นส่วนใหญ่ ประตูบ้านช่องกลัวตอแยความยุ่งยากใส่ตัวเจ้าเอียนอ๋องเป็นขุนนางล่วงละเมิดเจ้าชีวิตเหล่าบัณฑิตนักศึกษาล้วนด่าประนามเพื่อช่วงชิงจิตใจราษฎรเจ้าเอียนอ๋องจึงควบคุมไพร่พลอย่างเข้มงวดดังนั้นแม้มีไพร่พลประจำการเป็นจำนวนมากกลับไม่เกิดความกระทบกระทั่งกันเจ้าเอียนอ๋องจึงกระตุ้นม้าเข้าเมือง ขณะจะหาสถานที่หยุดพักรับประทานอาหารเที่ยงที่ข้างทางก็พลันปรากฏคนผู้หนึ่งพุ่งตัวออกมายึดจับสายบังเหียนม้าเอาไว้เหล่าองครักษ์ที่ข้างกายเจ้าเอี้ยนอ๋องกลับชะล่าใจคิดไม่ถึงว่ามีตัวโง่งมกล้าปรากฏตัวออกมาขวางทางกบวนทับเอี้ยนเอาไว้ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นคนรายทุกคนแตกตื่นจนขวัญหนีดีฝอพากันชักดาบออกมา เจ้าเอียนอ๋องก็ใจหายวาบเลื่อนมือแตะด้ามดาบที่วางเอวพอเห็นความเคลื่อนไหวหลังจากนั้นของคนผู้นั้นก็สะกดห้ามปรามเหล่าองค์รักษ์ไว้คนผู้นั้นพอขวาจับสายบังเหียนม้าหยุดยั้งม้าศึกไว้ก็คุกเข่าลงกับพื้นร้องบอกไปว่านักศึกษาแห่งหลินอี้จี้กังขอติดตามเต้นเสีย้ยเข้าร่วมยุทธการสยบเพศภัยกำจัดขุนนางโฉดข้างพระองค์ ขอเตี้ยนเสียรับไว้ใช้สอยเหล่าองค์รักความจริงเงื้อดาบกระชับทวนตระเตรียมทิ่มแทงคนผู้นี้เป็นรูโปรุปรูนพอฟังค่อยหยุดชะง,งักไว้เจ้าเอี้ยนอองก็งงงานวูบมองดูนักศึกษาชาวชาญตุงรูปร่างสูงใหญ่ที่คุกเข่าอยู่เบื้องหน้ากล่าวด้วยความประหลาดใจว่าเจ้าคิดเข้าร่วมกับเราผู้เป็นอ,องหรือนี่ยากตำาหนิจเจ้าเอี้ยนอ,องประหลาดใจ นับตั้งแต่ประกาศยุทธการสยบเพศภัยผู้ที่ดาประนามมันมากที่สุดเป็นนักศึกษาคนเหล่านี้ไม่สนใจว่าเจียนหวนฮ่องเต้ทรงปฏิบัติต่อพระอาทั้งหลายอย่างไรต่างเห็นว่านั่นเป็นเจ้าชีวิตท่านเป็นขุนนางเจ้าชีวิตต้องการให้ขุนนางตายแม้ไม่สมควรตายก็ต้องตายเมื่อขุนนางล่วงละเมิดเจ้าชีวิตถือเป็นกบฏร้ายแรง สร้างความอัดอั้นตันใจแก่เจ้าเอี้ยนอ,องตลอดมานับตั้งแต่เจ้าเอี้ยนอ,องลุกเหือขึ้นผู้ที่เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นแม่ทัพบ,บุส่วนขุนนางบุญรอจนยกทัพประชิดเมืองค่อยยอมสวามิภักดิ์บัณฑิตนักศึกษาที่ยอมเข้าร่วมจนบัดนี้มีเพียงหยางสวีเป็นคนแรกจี้กังเป็นคนที่สองที่ผ่านมาเจ้าเอี้ยนอ,อง ใช้สอยผู้คนตามความสามารถแต่ว่าจี้กังพลันผุดโผล่ขึ้นมาในฐานะบัณฑิตนักศึกษานับเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนเจ้าเอียนอ๋องกลับกลัวว่ามันเป็นไส้ศึกแฝงตัวเข้ามาจึงสอบประวัติของมันเที่ยวหนึ่งแล้วกล่าวเจ้าบอกว่าเคยฝึกวิชาการต่อสู้เชี่ยวชาญวิชาขี่มหายิงธนูตอนนี้ในกองทัพเราผู้เป็นอ๋องขาด ทักแกล้วทหารกล้าเจ้ายินยอมเป็นไพร่ผลนำหน้าหมาศึกหรือไม่จี้กังรับฟังจนงงงันวูบด้วยนิสัยใจคอของมันไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยด้วยฐานะนักศึกษาที่ถูกขับออกจากสถานศึกษาเช่นมันยากที่จะเจริญก้าวหน้าดังนั้นมันตัดสินใจเดิมพันอนาคตในยามศึกสงครามโดยทุ่มแทงที่เจ้าเอี้ยนอ๋องความจริงเข้าใจว่าตนเองเจนจบทั้งวิชาบุญและบู ทั้งฟังว่าเจ้าเอี้ยนอ๋องต้องการผู้มีความสามารถผู้ที่เข้าร่วมล้วนได้รับการชุบเลี้ยงคาดว่าตนเองคงได้รับการจัดสรรตำแหน่งขุนนางเล็กๆคิดไม่ถึงเจ้าเอี้ยนอ๋องเพียงเสนอให้มันเป็นทหารเลวนำขบวนมาแต่ว่าจี้กังผู้นี้มีความคิดอ่านลึกซึ้งเมื่อตัดสินใจเป็นมั่นเหมาะก็ไม่เปลี่ยนแปลงหลังความผิดหวังจุกคิดว่านี่เป็นโอกาสรั้งอยู่ข้างกายเจ้าเอี้ยนอ๋อง ขอเพียงมันมีความสามารถสักวันหนึ่งต้องถูกใช้สอยจึงรับคำด้วยความยินดีเจ้าเอี้ยนอ๋องยิ้มเล็กน้อยคนผู้นี้กล้าเสี่ยงตายมาขวางขาบวนมาทั้งแข็งข้อต่อราชสำนักมาเข้าร่วมกับตนเองไม่ว่าสายตามันกําลังขวัญล้วนไม่ธรรมดาหากพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่ค่าศึกกลับสมควรใช้สอยสักราแต่เจ้าเอี้ยนอ๋องไม่บอกออกไปเพียงกล่าวขึ้นว่า อย่างนั้นนับแต่นี้เจ้าเป็นส่วนหนึ่งของเราผู้เป็นอองแล้วไปกันเถอะจี้กังรับคําคราหนึ่งตลบชายเสื้อสอดใส่สายรัดเอวพร้อมกับม้วนแขนเสื้อขึ้นต่อจากนั้นถือสายบังเหียนมาทําหน้าที่ทหารเลวนําขบวนมาด้วยความยินดีจีนันฟูเจ้าเอี้ยนอองพอถอนกําลังไปหลายวัน ชาวบ้านที่อพยพหลบหนีออกจากเมืองทยอยเดินทางกลับมาชาวบ้านที่ปลูกสร้างบ้านอยู่ใกล้กำแพงเมืองล้วนโชคร้ายบ้านช่องพวกบรนถูกทลายราบเป็นหน้ากลองกลายเป็นที่พักของอาสาสมัครดังนั้นอดร่ำร้องม่ได้บางคนกลับถึงบ้านตัวเองพบกับแต่ความว่างเปล่าก็หลั่งน้ำตาออกมาบ้างออกตามหาญาติบิดท,ที่ถูกรั้งตัวอยู่รักษาเมือง กลับรับทราบข่าวการตายกระทั่งซากศพยังหาไม่พบต้องร่ำให้เสียใจบางคนหาญาติมิตรไม่พบถึงแม้อีกฝ่ายรับบาดเจ็บพิการก็ยังคงสวมกอดกันร,ร่ำให้ด้วยความยินดีความยินดีก็ร่ำให้เศร้าเสียใจก็ร่ำให้ภายในเมืองจี้หนันระง,งมไปด้วยเสียงร่ำให้แต่ไม่ว่าอย่างไรพิบัติภัยผ่านพ้นไปแล้วผิงเป่าเอ๋อ,อก,กับกองกำลังแรกที่เข้าเมืองจี้หนัน ทั้งยังนำสเสบียงอาหารตลอดจนยุทธโธปกรจำนวนมากมาด้วยพอเข้าเมืองมาก็พบเห็นไพร่พลที่หิวโหวยจนเสียสติจึงทิ้งสเสบียงไว้หลายสิบคันรถค่อยเข้าพบเซิงหยงกับเทียเสวียนไม่นานให้หลังเฉินหุยพอทราบข่าวก็ยกกำลังมาสมทบเซิงหยงกับเทียเสวียนจัดเลี้ยงรับรองเผิงเป่าเอ๋อกับเฉินหุยคราครั้งนี้เจ้าอินอ,อง๋ง พบความล้มเหลวล่าถอยกลับไปจีนั้นฝูนับว่ารักษาเอาไว้ได้ทั้งหมดล้วนลิงโลดยินดีกล่าวเยินยอกันและกันในจำนวนนี้มีแต่เฉาฉีเกินสูญเสียบุตรโทนยังเศร้าโศกไม่คลายรับราชองค์การระหว่างที่เหล่าขุนนางชนถ้วยสุราดื่มกินด้วยความยินดีมาเร็วแปดร้อยลีก็อัญเชิญราชองค์การมา นับตั้งแต่หลีจริงหลงกลับถึงนครหลวงขอรับโทษที่สู้รบพ่ายแพ้ทางราชสำนักก็ให้ความสนใจกับการเสืกที่จี้นันฝูทางด้านนี้พอมีข่าวคราวใดก็จัดม้าเร็วรายงานต่อนครหลวงใช้เวลาไปกลับเพียงไม่กี่วันเจียนเวินห้องเต้ทรงทราบว่าทับเอี้ยนล่าถอยทรงโสมนัสยินดียิ่งเราคุนนางที่ได้รับผลกระทบ จากความเลอะเทอะเหลวไหลของหลี่จิงหลงค่อยระบายลมหายใจอย่างโล่งอกอย่าได้เข้าใจว่าคนในราชสำนักรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก่อนหน้านี้ในพงศ์สวดานเขียนว่าเซียวเหอกับจางเหลียงล้วนได้รับการสนับสนุนจากขุนนางบุญแม่ทับบุแท้ที่จริงจิตใจคนหาได้รวบรัดเช่นนั้นไหมหลิวปังปราบดาพิเศษขึ้นเป็นฮั่นโกโจฮ่องเต้ ทรงอวยยศแก่เซียวเหินและจางเหลียงเหล่าแม่ทัพบ,บูต่างคัดค้านอย่างรุนแรงจนหลิวปังต้องทําการปราบปรามอย่างเฉียบขาดแม้แต่ในยุคปัจจุบันหวงจื้อเฉินกับฟางเซี่ยวหยูและพวกเหยียบศรีรษะผู้คนจํานวนมากขึ้นเป็นขุนนางคู่พระไทยของเจี้ยนเหวินฮ่องเต้ปรากฏผู้คนจํานวนมากไม่ยอมรับนับถือคราครั้งนี้ราชสํานักสู้รบพ่ายแพ้ไม่ว่าขุนนางบุญแม่ทัพบ,บู ล้วนเสนอหน้าออกมากล่าวโทษตอนนี้เจ้าเอี้ยนอ๋องพอถอยทับรักษาจี้นันฝู่ไว้ได้วิกฤตการณ์ทางการเมืองของพวกมันค่อยผ่อนคลายดังนั้นภายใต้การผลักดันของพวกมันราชองค์การของเจี้ยนบวชฮ่องเต้จึงมาถึงจี้นันฝู่โดยเร็วราชสำนักต้องการชัยชนะสักครั้งเพื่อปลุกขวัญและกำลังใจของผู้คนจริงๆไม่ว่าเอี้ยนอ๋องถอยทับไปเอง หรือถูกขับออกจากมนทนชานตุงไม่ว่าการรักษาจี้นั้นฝูไว้ได้ถือเป็นชัยชนะหรือไม่ตอนนี้ถือเป็นชัยชนะอย่างงดงามเราขุนนางรีบวางถ้วยสุราจัดแจงเสื้อผ้าออกไปรับราชองค์การขันทีที่ถ่ายทอดราชองค์การคลี่ราชองค์การออกอ่านขึ้นว่าด้วยตูตูจี้นั้นฝูเสื่งยงขุนนางชานเจิ้งเทียเซียน ตลอดจนทหารพลเรือนเมืองจี้หนันรวมใจเป็นหนึ่งเดียวรักษาเมืองไว้ได้เป็นเวลาสามเดือนจึงขอแต่งตั้งเซิ่งตูตูเป็นเผิงเอี้ยนเจียงจวินซึ่งหมายถึงแม่ทัพปราบทัพเอี้ยนอวยยศเป็นพระยาลี่เฉิงโหขุมทัพใหญ่ปราบกระบฏ ท้งเลื่อนตำแหน่งเทียชานเจิง้งขึ้นเป็นขุนนางปู้เจิ้งซื่อมณฑนชาญตุงควบตำแหน่งเลขากรมกลาโหมมีส่วนเข้าร่วมกิจการทางทหารซึ่งหยงกับเทียเซวียนยินดียิ่งขานร,รับไปว่าขอพระไท่ฟาบาทขอ,ขอฟาบาทมีพระชนมายุหมื่นปีหมืน่นหมืน่มนปีหลังวิกฤตการณ์ผ่านพน้น เสียสินกับเสียวีเฟยก็ปรึกษาหารือแผนการความเคลื่อนไหวขั้นต่อไปตอนนี้ภายในเมืองจี้หนันชุลมุนวุ่นวายต่อให้จือฉีสืบเสาะมาคิดหาพวกเราพบก็ไม่ต่างกับงมเข็มในมหาสมุทรได้แต่ไปยังเขตชิงโจหากจือฉีเข้าเมืองมาหาพวกเราเมื่อหาไม่พบคงคาดคิดว่าท่านออกจากเมืองไปแล้วที่ไปเพียงหนึ่งเดียวคือเขตชิงโจพวกเรา จะไปรอนางที่นั้นเสี่ยงกงซึ่งเป็นคําเรียกสามีตอนนี้จื่อฉีเจียซึ่งหมายถึงพี่สาวอาจติดตามเข้าเมืองจี้นัน้นมาหาข้าพเจ้าสามเดือนนี้เกิดความอดอยากเมืองจี้นั้นคล้ายนรกในแดนดินข้าพเจ้าเป็นห่วงว่าท่านวางใจตระกูลของจือ่อฉีมีสายสัมพันธ์กับฝ่ายสัมมาชีพและมิจฉาชีพ ม่หนำซ้ำยาโถนี้มิใช่คนยินยอมอดตายโดยไม่ใช้วิชาฝีมือให้เป็นประโยชน์หากว่านางตกอยู่ในเมืองต้องไม่อดอยากแน่นอนอย่างนั้นพวกเราสมควรไปยังเขตชิงโจช่ไหนคิดไปยังเมืองลี่เฉิงข้าพเจ้าวางจุดรับส่งข่าวสารที่เมืองลี่เฉิงคิดทำความเข้าใจกับสถานการณ์ล่าสุดต่อให้ไม่สามารถปลีกตัวไปพบกับเอี้ยนอ,อง ก็ต้องทรงข่าวถึงเอี้ยนอ๋องเสี่ยวีเฟยชะมายมองเสี่ยสินแวบ,บหนึง่งตะกุกตะกักว่าเสีเส่ยงกงเป็นไรหรือเสี่ยวีเฟยก็รีบสัน่นีิสะแล้วกล่าวว่าไม,ไม่มีใดือมอท่านอึงอันใดอืม,อม,อมก็คืออืยังมีอันใดหรือเสี่ยวีเฟยตะกุกตะกักสุดท้ายได้แต่ส่งเสียงดังอืมคำ